policies that make impact. Bangkok FinTech Fair 2018ถือเป็นงานที่รวบรวมวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้าใจด้านเทคโนโลยีทางการเงินเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเนื่องจากเทคโนโลยีทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME รวมถึงประชาชนทั่วไปหากมีความเข้าใจไว้ใจและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมจะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยยกระดับธุรกิจ SME และเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจโดยรวมได้ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเราจึงจัดงานบางกอก FinTech Fair นะครับหรือว่าเป็น FinTech Festival FinTech Fair ที่ของกรุงเทพขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญที่เป็นธีมหลักของปีนี้ก็คือการให้ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ FinTech สำหรับบริการทางการเงินสำหรับ SME นะครับแล้วก็ประชาชนรายย่อยนะครับเพราะเราตระหนักดีว่าไม่ว่าจะเป็น SME หรือประชาชนรายย่อยเนี่ยเป็นกลุ่มคนสำคัญของประเทศไทยนะครับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของ SMEแล้วก็ขึ้นอยู่กับความอยู่ดีกินดีนะครับของประชาชนเพราะนั้นในธีมของการจัดงานปีนี้จึงเป็นเรื่องของการนำฟินเทคมาใช้นะครับสำหรับ SME แล้วก็ประชาชนรายย่อยครับเทคโนโลยีทุกประเภทซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีทางการเงินนะครับมีหลายมิติที่ต้องช่วยกันส่งเสริมทำให้เกิดความเข้าใจทำให้เกิดความไว้วางใจนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนแล้วก็ SME ในวงกว้างเนี่ยสามารถรับรู้ว่า SME จะมีประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นการเดินทางนะครับที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันช่วยผลักดันทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางการอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือหน่วยงานของภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องสมาคมการค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมธนาคารไทยครับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมหรือสมาคมการค้าต่างๆตลอดไปจนถึง SME แล้วก็ธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยที่เขาเป็นคู่ค้ากับ SME เราเห็นธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งนะครับที่ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเงินมากการทำเรื่อง supply chain financing การทำเรื่อง electronics invoicing นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยกันส่งต่อไปสู่ SME ได้เพื่อจะยกระดับผลิตภาพนะครับของระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมนะครับเราไม่มีทางที่จะยกระดับผลิตภาพของเศรษฐกิจไทยได้ถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีนะครับแล้ววันนี้เทคโนโลยีทางการเงินเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตอบโจทย์ประชาชนได้ทุกระดับนะครับตั้งแต่ประชาชนอย่างพวกเราทั่วไปนะครับเกษตรกรนะครับก็สามารถใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีได้เป็นเครื่องมือเทคโนโลยีทางการเงินที่โยงกับเรื่องของการบริหารจัดการของภาคเกษตรนะครับก็มีแอปพลิเคชันหลายอันที่เกิดขึ้น SME ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมนะครับก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้และเทคโนโลยีทางการเงินเนี่ยจะช่วยเปิดประตูจะช่วยทำให้ศักยภาพที่อาจจะถูกปิดกั้นหรือกดไว้อยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตได้เร็วครับนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวังว่างาน Bangkok FinTech Fair 2018จะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อบริการทางการเงินในภูมิภาคและทำให้เกิดการตื่นรู้เข้าใจและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเงินเราคาดหวังว่าจะทำให้มีการตื่นรู้นะครับแล้วก็เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเราได้รับเกียรติมากจากวิทยากรที่เป็นวิทยากรระดับโลกนะครับจำนวนมากที่มาพูดกับเรานะครับในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่มีผู้บริหารระดับสูงมีกรรมการของสถาบันการเงินมีผู้กำหนดนโยบายจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับที่มาร่วมงานเพราะนั้นเราหวังว่าการจัดบางกอก FinTech Fair เนี่ยจะเป็นเวทีที่ดีมากนะครับที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนแนวคิดกันแล้วก็เข้าใจว่าพัฒนาการในระดับโลกในขณะนี้อยู่ตรงไหนนะครับและคนไทยสามารถที่จะมาเลือกใช้ได้นะครับประการที่2ก็คือเราเห็นว่ามีพัฒนาการฟินเทคในประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับที่อาจจะมีช่องว่างอยู่ในการที่จะสื่อสารไปสู่ประชาชนในวงกว้างสื่อสารไปอยู่สถาบันการเงินสื่อสารไปอยู่ไปสู่ SME นะครับเพราะนั้นการที่เราให้มีผู้ประกอบการไทยซึ่งทำเรื่องฟินเทคได้มีเวทีที่จะมาแสดงถึงผลงานของเขาได้มีเวทีที่มาแสดงถึงแนวคิดของเขานะครับก็หวังว่าจะช่วยกันต่อยอดผู้ประกอบการไทยที่ทำเรื่องฟินเทคนะครับประการที่3เราก็ได้รับเกียรติมากจากผู้กำหนดนโยบายจากประเทศอื่นๆรอบบ้านเรานะครับธนาคารกลางหลายแห่งนะครับก็ได้มาร่วมกันในงานนี้นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยกันส่งเสริมการที่ประเทศไทยจะเป็นจุดที่จะช่วยทำให้เกิดการเชื่อมต่อบริการทางการเงินในภูมิภาคนะครับทำให้ financial connectivity ในภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านการเงินครับ
ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆมาใช้เพื่อตอบโจทย์ประชาชนคนไทยประเทศไทยใน3มิติได้แก่การยกระดับผลิตภาพการสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินได้ทั่วถึงมากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆมาใช้นะครับเพื่อจะตอบโจทย์ของประชาชนคนไทยและก็ตอบโจทย์ของประเทศนะครับเทคโนโลยีทางการเงินมีอย่างมีประโยชน์อย่างน้อยใน3มิตินะครับมิติที่1ก็คือจะมาช่วยยกระดับผลิตภาพนะครับให้กับคนไทยให้กับธุรกิจไทยให้กับเศรษฐกิจไทยโดยรวมเรามักจะได้ยินคำว่า productivity หรือผลิตภาพนะครับทำอย่างไรที่เราจะให้สามารถทำงานได้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นใช้ต้นทุนถูกลงนะครับมีต้นทุนการใช้ชีวิตถูกลงนะครับproductivity เนี่ยจะเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยทำให้เรามีผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้นผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เราในฐานะประชาชนนะครับถ้าต้นทุนการชำระเงินของเราถูกลงเราก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME เนี่ยจะเห็นประโยชน์ได้ชัดเจนนะครับบริการทางการเงินใหม่ๆหลายอย่างช่วยลดต้นทุนของเขาช่วยทำให้เขาบริหารเรื่องของสต็อกได้ดีมากขึ้นนะครับทำให้เขาเข้าถึงตลาดใหม่ๆนะครับไม่สามารถที่จะไม่จำเป็นที่จะต้องถูกล็อกอยู่เพียงแค่ตลาดในพื้นที่ที่คุณเคยนะครับแต่การที่ยังมี e-payment ที่ดีโยงกับระบบพวก e-commerce e-platform ที่ดีเนี่ยก็จะเข้าถึงตลาดได้ทั่วโลกเพราะนั้นหัวใจสำคัญเรื่องที่หนึ่งที่เราเห็นประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ก็คือเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพนะครับเรื่องที่สองที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเทคโนโลยีเนี่ยจะนำบวกกับพวกข้อมูลใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาจะทำให้เราเข้าใจความเสี่ยงได้ดีขึ้นเกิดผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงใหม่ๆอุตสาหกรรมอย่างเช่นการประกันภัยนะครับต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากวันนี้การที่เรามีข้อมูลทางดิจิทัลจำนวนมากก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะป้องกันนะครับเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่ไม่ได้คาดคิดได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องการพิสูจน์ตัวตนนะครับที่ใช้รอยนิ้วมือใช้ม่านตานะครับการที่เราทำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนทางไกลโดยใช้สัญญาณทางชีวภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดความสูญเสียลดการทำถ้าเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพทางเรื่องของการเงินได้นะครับก็จะช่วยเป็นการสร้างภูมิกันให้กับเราได้มากขึ้นนะครับมิติที่3ที่ประโยชน์ของเทคโนโลยีทางการเงินก็คือการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษก็มักจะพูดกันว่าทำให้เกิดมี financial inclusion ที่ดีขึ้นครับเรายังมีประชาชนจำนวนมากนะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่หลากหลายได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลงนะครับ SME จำนวนมากก็เช่นเดียวกันที่ต้นทุนของการเข้าถึงบริการทางการเงินเนี่ยยังค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นการที่เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยทำให้เราเข้าถึงบริการทางการเงินได้กว้างขวางมากขึ้นและนี่ก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ครับความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสนะครับอันนี้ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินนะครับการที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆก็จะช่วยได้นะครับ